เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับวันนี้เขาได้ชี้แจงในเรื่องของการจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตนนะครับซึ่งสำนักงานประกันสังคมนะครับเขาพร้อมที่จะดูแลบุตรของผู้ประกันตนตั้งแต่1ถึง6ขวบทุกเดือนนะครับในรายละเอียดนั้นนะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะครับเขาได้เปิดเผยความพร้อมในการดูแลบุตรผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนะครับซึ่งรายละเอียดในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับผู้ประกันตนสามารถขอรับสิทธิ์กรณีคลอดบุตรและสงเคราะห์บุตรได้โดยสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตรได้ถึง 13,000 บาทนะครับโดยผู้ประกันตนสามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและยังได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรอีก 50%ของค่าจ้างเฉลี่ยเป็นระยะเวลา90วันนะครับกรณีใช้สิทธิ์ประกันตนฝ่ายชายจะได้รับเงินค่าคลอดบุตร 13,000 บาทเท่านั้นและเงินสงเคราะห์บุตรจากอัตราเหมาจ่าย600บาทต่อเดือนต่อบุตร1คนทั้งนี้ยังได้กำหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรซึ่งมีอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์คาระไม่เกิน3คนอีกด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง12แห่งสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสาขาที่ท่านสะดวกหรือโทร1506ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือเข้าไปดูที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันสังคมกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี